ช้างป่าเรียกตัวช้างบ้านเรียกเชือกช้างเผือกเรียกช้างวันที่17ตุลาคมพ.ศ.2566ภูผาออกมาจากป่ามาเดินโชว์ลีลากันอีกครั้งแต่กลับมีเรื่องให้ประหลาดใจภูผามากับโขลงไหนทำไมดูไม่คุ้นตาเป็นธรรมดาช้างป่าเขาใหญ่ที่มีราวๆ300ตัวทั่วป่าแยกกันกระจายหากินตามที่ต่างๆนานๆก็จะโผล่มาบนถนนให้เราได้ถ่ายภูผามากับโขลงช้าง6ตัวเป็น7ตัวกับภูผามีแม่พัง3สาวพร้อมลูกน้อยวัยเยาว์อีก3ตัวอีกตัวมีงาโผล่มาแล้วบ่งบอกว่าเป็นช้างพลายน้อยแม่พัง1นางมีขนหางหลุดหายไปเกือบหมดแต่ก็เหลือร้อมแรมพอได้ไล่แมลงอยู่บ้างภูผางากลางๆไม่ได้ออกมากลางแค่นำทางให้แม่พังทั้ง3ตามมาป่าแถวนี้ภูผารู้จักหมดไม่รู้ภูผาไปเก็บโขลงนี้ได้จากที่ไหนหรือดูไปแม่พัง3สาวอาจเก็บภูผาได้กลางป่าตัวเดียวเลยชวนมาเที่ยวด้วยก็เป็นได้ภูผาเป็นช้างหัวเน่าแม่ด้วนไม่เอาพาเอาแต่หนูหวินแล้วหนีไปเลี้ยงน้องเวหาแสนทรัพย์น้องเล็กของภูผาเองช้างป่าในวัยหย่านมแล้วเมื่อโตมาระดับหนึ่งก็อาจโยกย้ายไปอยู่ตามโขลงญาติที่แวะเวียนมาเจอกันและแยกกันออกไปสับตัวสับโขลงให้ดูงุนงงสงสัยเช่นเดียวกับน้องพิกุลพลายน้อยผู้เคยอยู่กับแม่บุษบากลับไม่พบตัวเมื่อแม่บุษบาพากาวใจและไพลินไปพบพ่องาทองบนทุ่งเขาเขียวไม่มีพี่กุลในนั้นแต่กลายเป็นพาน้องไพลินไปเสียทีให้หนุ่มญี่ปุ่นหุซารุหนุ่มหูซ้ายทะลุข่มจะเอาไปเป็นเมียให้จงได้พี่กุลอยู่โขลงไหนโขลงนี้มาจากไหนอีกเดาได้ว่าโขลงที่มีพี่กุลอยู่ก็คงอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันใครที่เคยเจอโขลงนี้ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยครับ